ียงพึมพำของผู้หญิงดังลอยเข้ามาในห้องของแจมหญิงสาววัยรุ่นที่กำลังนอนอยู่ในมุ้งกับเจ้านองเด็กชายวัย7ขวบทำให้เธอตื่นขึ้นมาหญิงสาวเงี่ยหูฟังเสียงนั้นอยู่ครู่หนึ่งฉับพลันนั้นเองจู่ๆเธอก็ลุกพรวดขึ้นนั่งกลางที่นอนและเริ่มมีอาการแปลกๆเนื้อตัวค่อยๆสั่นเทาก่อนจะแรงขึ้นสองตาเบิกกว้างออแล้วจึงเริ่มนั่งโยกตัวไปมาริมฝีปากเพยพึมพำตามเสียงปริศนานานเป็นอะไรอ่ะนะแจมเด็กชายตื่นขึ้นมาอีกคนแกเขย่าตัวเรียกน้าสาวที่ลุกขึ้นมานั่งทำท่าทางประหลาดแจมไม่ต่อเธอยังนั่งโยกตัวร้องครางคำที่น้องฟังไม่เข้าใจโดยไม่สนใจหลานชายน้องรู้สึกกลัวขึ้นมารีบลุกออกจากมุ้งเปิดประตูออกไปยังห้องข้างๆพลางทุบประตูเรียกพ่อกับแม่นะแจมเป็นอะไรก็ไม่รู้ออกมาดูหน่อยน้องกลัวคนในบ้านต่างตกใจตื่นขึ้นมาจากเสียงร้องของน้องตะเกียงถูกจุดให้แสงสว่างตาในกับยายจวงพ่อและแม่ของจันกับแจมเปิดห้องออกมาพร้อมกันกับสนองและจันพ่อแม่ของเด็กชายน้องแจมมันเป็นอะไรไม่รู้ครับตาผมตื่นมาก็เห็นนะแจมนั่งพูดอะไรก็ไม่รู้ถามก็ไม่ตอบทำท่าน่ากลัวผมเลยรีบวิ่งมาบอกนี่แหละผู้ใหญ่ทั้งหมดได้ยินดังนั้นก็พากันเร่งรุดเข้าไปในห้องของแจมเห็นเธอยังคงนั่งโยกตัวพางร้องครางอยู่ในมุ้งด้วยคำที่ไม่มีใครฟังรู้เรื่องจันตลบมุ้งขึ้นเธอจับตัวน้องเขย่าแจมเอ็งเป็นอะไรถ้าว่าแจมก็ยังไม่รู้ตัวแต่สักพักจึงหันหน้ามามองจันด้วยในตาอันแข็งกร้าวยกมือขึ้นชี้หน้าพี่สาวก่อนตะวาดด้วยเสียงแหบพร่าเหมือนเสียงของหญิงแก่เข้ามาทำไมออกไปอย่ามายุ่งกับกูจันตกใจที่แจมสะบัดมือตนเองออกอย่างแรงสนองรีบเข้าไปช่วยจับตัวแจมไว้อีกคนแต่กลับถูกสะบัดออกเขาเริ่มแปลกใจว่าทำไมน้องเมียถึงมีเลี้ยวแรงมากมายขนาดนี้ชักไม่เข้าท่าแล้วทำไมแจมมันเป็นแบบนี้ยายจวงเสียงสั่นไม่รู้จะทำอย่างไรดีกับลูกสาวคนเล็กที่เกิดผิดปกติขึ้นมาในเวลากลางคืนทันใดนั้นเองเสียงของแจมก็ดังขึ้นอีเทียดเทียดมันพูดอะไรของมันวะทีๆหยดหยดที่ที่หยดหยดที่ที่อะไรเนี่ยตานันชักหงุดหงิดที่ลูกสาวพูดจาไม่รู้เรื่องและพอใครจะเข้าใกล้แจมก็ร้องโวยวายไม่ยอมให้ใครจับตัวสนองกับจันไม่ฟังเสียงเข้าจับตัวแจมไว้แล้วกดให้นอนลงจนได้แม้จะมีอาการขัดขืนของแจมอยู่ตลอดเวลาก็ตามสลับกับเสียงร้องคลางด้วยคำเดิมที่ทุกคนยังไม่เข้าใจว่าคืออะไรสองผัวเมียกดตัวแจมไว้แบบนั้นคนอื่นได้แต่นั่งมองจนกระทั่งฟ้าสางพอใกล้สว่างแจมก็มีท่าทางที่สงบลงและหลับไปท่ามกลางความโล่งใจของทุกคนท่าทางมันเหมือนถูกผีเข้านะว่าไหมยายจวงทำท่าร้องไห้ออกมาถ้ามันถูกผีทำนางแจมมันไปทำอะไรที่ไหนจนถูกผีเข้าเอานางจันเอ็งรู้ไหมจันสั่นศีรษะแล้วเมื่อวานใครอยู่กับมันสนองหันมาถามจันอีกคนก็ฉันเองนี่แหละที่อยู่กับมันเห็นมันเล่นอยู่กับเจ้าหนองแถวหน้าบ้านไม่ได้ออกไปไหนนี่ไปสิเนาะแจมออกไปกับยายคนนึงอะคำพูดของเด็กชายทำเอาทุกคนหันมามองเป็นตาเดียวน้าเองมันไปไหนเองรู้ไหมยายจวงรีบถามหลานชายที่เพิ่งหายจากความหวาดกลัวและเหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้
ตอนแม่เข้าครัวผมเห็นยายคนนึงมาพูดอะไรกับน้าแจ่มแล้วก็พากันเดินไปทางท่าน้ำพักหนึ่งน้าแจ่มก็เดินกลับมาแล้วเองไม่รู้จักยายคนนั้นหรอวะฮะไม่รู้จักครับผมไม่เคยเห็นหน้าแกแต่งตัวใส่ผ้านุ่งลายดอกเสื้อแขนยาวถึงศอกทาแป้งเหลืองผมจำได้แค่เนี้ยแล้วเห็นอะไรอีกรีบบอกแม่มาให้หมดไม่เห็นอะไรแล้วครับหรือว่าจะเกี่ยวกับยายคนนั้นเดี๋ยวรอให้สว่างก่อนฉันจะไปตามท่านมาหาให้มาดูอาการของแจ่มมันทุกคนเห็นด้วยกับตานานดังนั้นเมื่อสว่างเต็มที่แล้วตานันกับสนองก็เร่งลุดพายเรือไปที่บ้านของมหาสาผู้เป็นพี่ชายของตานานส่วนแจมยังคงนอนนิ่งตามเดิมยายจวงกับน้องได้แต่นั่งเฝ้าเอาไว้ปล่อยให้จันไปหุงหาอาหารในครัวระหว่างพายเรือไปตามคลองเพื่อไปบ้านของมหาสาตานานพายเรือไปพลางคุยกับสนองคนทั้งสองไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแจ่มกันแน่เพราะตัวแจ่มเองก็เพิ่งรุ่นสาวไม่ได้มีปัญหากับใครไม่ได้ไปไหนอยู่แต่ในบ้านแม้จะออกเป็นคนผงผางปากร้ายอยู่สักหน่อยแต่ก็ไม่มีใครถือสาเพราะเนื้อแท้แล้วเป็นคนใจดีขณะนั้นเองสนองหันไปมองทางอีกทางแล้วเขาก็รีบบอกให้พ่อตาหันไปดูยายแก่นุ่งผ้าถุงลายดอกทาหน้าเหลืองอ๋อยใช่คนเดียวกับที่เจ้าหนองมันบอกไหมวะตอนนั้นอุทานออกมาเมื่อหันไปเห็นหญิงชราคนหนึ่งกำลังยืนจ้องมองที่พวกบนไม่รู้เหมือนกันฮะแต่ทำไมแกมองเราด้วยสายตาแบบนั้นเหมือนโกรธแค้นอะไรเราอยู่แต่ช่างเถอะเรารีบไปกันดีกว่าท่าทางจะเป็นคนสติไม่ค่อยจะดีนะสนองไม่สนใจหญิงชราคนนั้นอีกตานั้นเองก็เช่นกันจนพายเรือมาถึงบ้านมหาสาเจอมหาเข้าพอดีจึงเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแจมให้ฟังอย่างละเอียดรวมทั้งหญิงชราที่ทาแป้งหน้าเหลืองอ้อยคนนั้นด้วยทาแป้งหน้าเหลืองงั้นเหรอมหาสาทวนคำพูดของสนองคงจะเป็นยายแกเป็นหมอยาที่มีคาถาอาคมคนหนึ่งเป็นชาวมอญบ้านแกอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้เท่าไรแต่ได้ข่าวมาว่าแกหายไปไม่อยู่แถวนี้มานานแล้วล่ะสงสัยคงจะเพิ่งกลับมามหาสาเล่าให้ฟังถึงหญิงมอญหมอยาคนนั้นที่มักจะทาแป้งหน้าเหลืองเป็นดวงดวงจากนั้นได้ซักไซ้ถึงอาการของแจมจากตาหนันและสนองพอฟังแล้วก็อุทานออกมาไม่ได้กาหรอกนางแจมท่าทางมันจะโดนของนะมันเป็นคนปากกล้าพูดจาไม่ค่อยเข้าหูคนเท่าไรอาจจะมีใครที่เกินนึกไม่พอใจมันเข้าหรือมั้งมหาพอจะช่วยมันได้ไหมข้าก็พอจะช่วยได้บ้างแต่ถ้าอาการมันหนักเกินไปข้าคิดว่าไปตามหมอธรรมมาช่วยดีกว่าอย่าช้าอยู่เลยเรารีบไปก็เถอะจึงลงเรือกลับมาที่บ้านของตานานแต่พอมาถึงบ้านกลับพบว่าบ้านเงียบผิดปกติพอเข้าไปดูก็พบยายดวงกับน้องนอนหลับไปเหมือนไม่ได้สติจันเองก็ไปตลาดเพิ่งกลับมาพอดีที่สำคัญก็คือแจมได้หายตัวไปตานานตกใจรีบปลุกสองยายหลานให้ตื่นขึ้นมาเพื่อสอบถามทำเอาตรงคู่หน้าตาหรือหลาเพราะไม่รู้ตัวเลยว่าได้เผลอหลับไปตั้งแต่ตอนไหนแยกกันไปตามหาใครเจอแล้วก็ร้องบอกกันด้วยนะยังไม่ทันแยกกันไปสนองก็เห็นหญิงแก่ทาแป้งหน้าเหลืองมายืนมองอยู่ไกลๆที่ท่าน้ำเฮ้ยทุกคนดูตรงนั้นสินั่นมันยายแก่คนนั้นอีกแล้วจริงๆด้วยเอ๊ะแกมาวนเวียนจะทำไมอยู่แถวนี้หรือว่าแกเป็นคนเอาตัวแจ่มไปแจ่มอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้นะสนองคว้าปืนขึ้นมาถือแล้วเรียกวิ่งตือออกไปแต่เมื่อถึงกลับพบว่ายายชอยได้หายตัวไปแล้วทิ้งไว้แต่ร่างของแจมนั่งเมื่ออยู่ที่ท่าน้ำตามลำพังเฮ้ยอยู่นี่เองเฮ้ยนางแจมมันอยู่ตรงนี้มาดูแล้วสนองร้องเรียกให้มาดูแจมด้วยความดีใจ
ทุกคนวิ่งกลูกันลงไปเห็นสนองกำลังประคองล่างแจมที่ยังนั่งเมอลอยอยู่เหมือนคนเสียสติโชคดีที่ไม่ตกน้ำตกท่าไปเสียก่อนแต่แล้วต่างก็ยกมือขึ้นปิดจมูกจากความเหม็นของกองอาเจียนที่เลอะอยู่บริเวณท่าน้ำซึ่งคงเป็นกองอาเจียนของแจมนั่นเองเหมือนเป็นซากเนื้อเละๆส่งกลิ่นเหม็นเน่าคละคลุ้งคล้ายกินเนื้อเน่าไม่มีพิษเราจะทำยังไงดีลุงมหาเอาตัวไปที่บ้านก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังแล้วสนองก็อุ้มแจมกลับมาที่บ้านคนอื่นตามมาเป็นพลวนเขาจัดให้แจมนอนลงเพราะเจ้าตัวทำท่าไม่มีเลี้ยวแรงหลับตาคลางออกมาเสียงสาดมหาสาให้เอาได้สายสินของแกไปคล้องไว้ที่คอของแจมจากนั้นเอาน้ำใส่ขันมาทำน้ำมนต์แกนั่งลงสวดคาถาพึมพำครู่หนึ่งแจมก็ร้องดังลั่นปัดปลายมือสองข้างไปมาปาก็พึมพำคำว่าไม่ขาดปากจันกับสนองต้องออกแรงจับตัวแจมไว้แน่นแต่จันเหลือไปเห็นบางอย่างที่หน้าท้องของน้องจึงรีบเลิกใช้เสื้อขึ้นดูก่อนจะหวีดร้องออกมาเพราะขณะนี้ที่หน้าท้องของแจมเกิดบวมป่องขึ้นมาและดูเหมือนว่ามีบางสิ่งกำลังดิ้นม้วนไปมาอยู่ในท้องของเธอเฮ้ยปอบปอบมันสิงกำลังกินไส้นางแจมอยู่มหาศักดิ์ที่รู้แล้วว่าขณะนี้เกิดอะไรขึ้นกับแจมถึงกับเงือการแตกพลากแกท่องบทสวดมนต์ให้เร็วและดังขึ้นอีซึ่งคล้ายกับสิ่งที่อยู่ในท้องของแจมจะกำลังต่อสู้กับเสียงสวดของมหาอย่างรุนแรงมันดิ้นหนักยิ่งขึ้นจนแจมหยุดท่องคำประหลาดเธอหวีดร้องออกมาอย่างสุดแสนจะเจ็บปวดมหาศักดิ์เหมือนจะสูญเสียพลังไปเป็นอย่างมากเสียงท่องคาถาของแกจึงขาดห่วงและเริ่มแผ่วลงสวนทางกับอาการดิ้นรนของแจมความเจ็บปวดคงรุนแรงจนเหลือขนาดดวงตาสองข้างของแจมจึงเบิกโพรงจนแทบทะลุออกมาอ้าปากกรีดร้องจนสุดเสียงสิ้นเสียงกรีดร้องยาวนานของแจมร่างของมหาศาก็ง่ายหลังล้มตึงลงพลันก็มีเสียงตามด้วยเสียงท่องคาถาเงื่อมงำอยู่ที่หน้าประตูร่างของแจมคล้ายจะทุเลาจากอาการเจ็บปวดลงเธอดิ้นรนน้อยลงทันทีทุกคนหันไปมองที่หน้าประตูเห็นเป็นยายแกทาแป้งหน้าเหลืองคนหนึ่งแกนุ่งสิ้นลายดอกไม้สวมเสื้อแขนกระบอกแกพนมมือว่าพร้อมมีกล้วยดอกไม้ในมือท่องคาถาพลางเดินช้าๆเข้ามาในบ้านยายจะทำอะไรน่ะมหาศักดิ์ที่ยังลุกไม่ขึ้นร้องถามออกไปอย่างตกใจแต่ยายช้อยไม่ตอบแกท่องคาถาอย่างเร็วแล้วเข้าไปเอากล้วยดอกไม้ยกวนเวียนไปตามร่างกายของแจมซึ่งเด็กสาวก็นิ่งสงบยอมให้ยายช้อยทำแต่โดยดีจนในที่สุดท้องที่ป่องของแจมก็ค่อยๆยุบลงจนเป็นหน้าท้องของคนปกติทุกคนได้แต่ตะลึงมองอย่างงุนงงแต่เมื่อเห็นว่าอาการของแจมดีขึ้นตามลำดับจึงปล่อยให้แกทำข้าทำพิธีไล่ผีปอบให้ออกจากท้องของนางหนูคนนี้พยายามจะทำมาหลายครั้งแล้วแต่ก็มีอุปสรรคขัดขวางซะทุกครั้งให้ข้าช่วยจะสำเร็จเถอะนะทุกคนมองดูแกอย่างทึ่งด้วยนึกไม่ถึงว่าที่เห็นแกแวบไปแวบมาที่แท้แล้วแกพยายามจะช่วยแจมนั่นเองยายช้อยได้เอาสายศีลมาพันรอบกล้วยดอกไม้นั่นไว้ปอบที่สิงกินไส้นางหนูคนเนี้ยมันเป็นปอบผิงมอนตอนที่มันยังเป็นคนมันได้ทำของใส่ผัวจนผัวตัวเองตายสุดท้ายก็เลยย้อนเข้าตัวมันจนมันกลายเป็นปอบไปข้าเองก็เคยกำราปอบตอนนี้มาก่อนจนมันสงบลง
และตั้งศาลให้มันเพื่อมันจะได้ไม่ไปเข้าสิงใครอีกแต่โชคไม่ดีเขาได้มีการปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างเป็นอาคารพาณิชย์ศาลนั้นก็เลยถูกรื้อทิ้งไปปอบมันเลยต้องหาที่อยู่ใหม่มันพยายามจะเข้าสิงร่างลูกสาวของคนที่เอารถไปปรับที่พอดีข้ารู้ด้วยยานซะก่อนก็เลยรีบกลับมาแต่พอข้ามาแล้วมันกลับเปลี่ยนใจคิดจะสิงกินเครื่องในของนางหนูมันแทนข้าได้พยายามสอนให้นางหนูมันท่องบทสวดเพื่อใช้ป้องกันตัวแต่นางหนูมันท่องได้แค่คำว่าเที่ยหยดเท่านั้นเองยายช้อยอธิบายยืดยาวตานั้นถึงกับอุทานออกมาว่าเพราะเป็นตัวแก่เองที่เป็นคนไปรับจ้างขับรถไถปรับที่โดยไม่ได้สนใจสารไม้เล็กๆหลังนั้นเพื่อเป็นการตัดกรรมไม่ให้ปอบมันไปทำผิดบาปอีกข้าจะนำดวงวิญญาณของมันกลับให้พระอาจารย์ของข้าทำพิธีตัดปอบส่งดวงวิญญาณของมันให้ไปสู่ที่ชอบต่อไปมหาสาที่กลับมาลุกขึ้นนั่งได้แล้วจึงพนมมืออนุโมทนาด้วยแกเองก็ไม่อยากสร้างกรรมการทำลายดวงวิญญาณของผีปอบแกได้กรอกน้ำมนต์ให้แจ่มดื่มสักพักเด็กสาวก็อาเจียนออกมาอาเจียนกองนั้นมีตัวนอนเป็นจำนวนมากปะปนมากับซากนาวและเศษผ้าสกปรกเก่าๆสีดำคล้ำทำเอายายจวงแทบจะเป็นลมซึ่งทุกครั้งที่แจมดื่มน้ำมนต์เข้าไปก็จะอาเจียนเป็นของเน่าออกมาจนกระทั่งไม่มีสิ่งใดปะปนมากับอาเจียนอีกยายช้อยก็พนมมือบริกรรมคาถาซึ่งทุกครั้งที่ตนขึ้นบทสวดจะได้ยินเสียงแกท่องคำว่าก่อนทุกครั้งไปคือเสียงสวดโหยหวนในเวลากลางคืนแม้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามีความหมายสื่อถึงอะไรแต่สันนิษฐานกันว่าเทียโยดแปลว่าโอมมาจากภาษามอญโบราณที่ใช้บริกรรมคาถาโดยคาดว่าเพี้ยนมาจากคำว่าเทียโยดนั่นเองเรื่องเล่าทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับหากแฟนเพจชอบเรื่องเล่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ